เอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในโลกและถ้าประเทศในทวีปเอเชียร่วมมือกันจะเข้มแข็งมากแค่ไหน ACD Asia Cooperation Dialogue หรือกรอบความร่วมมือเอเชียจึงเกิดขึ้นมาโดยใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศเชื่อมโยงในสิ่งที่ขาดหายผนึกกำลังแต่ละประเทศให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองบนเวทีโลก ACD เป็นเวทีหารือระดับผู้นำที่สามารถรวมทุกประเทศสมาชิกจากทั่วภูมิภาคเอเชียมารวมตัวกันพูดคุยหารือกันในบรรยากาศที่เป็นมิตรไม่ต้องมีพิธีการที่ซับซ้อนวันที่ 9-10 มีนาคมนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD ระดับรัฐมนตรีครั้งที่14 33ประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียจะมาผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งที่นี่ที่ประเทศไทย